สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีครับเย้ฮ้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อเอฟเฟกต์ก้อนนะครับว่าจะมีการเรียงอะไรยังไงกันบ้างนะครับโดยข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผมอ้างอิงมาจากนี่ครับไดอะแกรมนะครับของกล่องเอฟเฟกต์บอส ME25 นะครับแต่ว่าเพื่อความชัดเจนของผมเนี่ยผมจะเอาก้อนจริงมาต่อเรียงกันให้ทุกคนได้ชมเลยครับลองไปรับชมกันดูครับเอาครับคราวนี้เรามาเริ่มจากกีตาร์เลยครับเนี่ยนะครับกีตาร์ยาวมานะครับจากกีตาร์นะครับเข้าตัวแรกก่อนเลยจะเป็นพวกจูเนอร์นะครับจูเนอร์เนี่ยก็จะมี2แบบนะครับจูเนอร์จะมีแบบที่เป็นบัฟเฟอร์นะครับกับเป็นทรูไบพาสทรูไบพาสก็คือก็เวลาเสียบแล้วเหมือนสัญญาณมันผ่านตรงไปเลยนะครับมันจะไม่ทำให้สัญญาณดรอปนะครับถ้าเป็นทรูไบพาสนี้เราจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบัฟเฟอร์ก็แนะนำว่าจากกีตาร์มาแล้วก็เข้าจูเนอร์ก่อนเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกตระกูลพวกวาวนะครับวาวปุ๊บต่อมาก็จะเป็นพวกอะคูสติกซิมูเลเตอร์หรือว่าที่จำลองเสียงกีตาร์โปร่งนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกคอมเพรสเซอร์นะครับที่สร้างเสียงซับเทนอะไรพวกนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นพวกเสียงแตกแล้วเสียงแตกก็จะมีทั้งโอเวอร์ไดฟ์นะครับเป็นพวกบูไดเวอร์นะครับเป็นทูบสคริมเมอร์ดิสโทชันเมทัลโซนนะครับอันนี้จะอยู่เทือกๆเดียวกันนะครับคือต่อมาก็จะเป็นแตกเสียงแตกที่จำลองเสียงตู้นะครับก็คือเราต้องตอนแรกต้องเอาเสียงแตกพวกโอเวอร์ไดฟ์ดิสโทชันก่อนแล้วก็ตามด้วยเสียงแตกที่เป็นจำลองเสียงตู้นะครับต่อจากเสียงตู้เนี่ยก็จะเป็นพวก EQ นะครับผม EQ ต่อมาก็จะเป็นพวก Noise Gate นะครับพวกตัดเสียงรบกวนทั้งหลายแหล่นะครับต่อจาก Noise Gate ก็จะเป็น Foot Volume นะครับพวกVolume เท้านะครับแล้วก็ถัดจาก Foot Volume ก็จะเป็นพวก Modulation ก็จะเป็นพวก Chorusนะครับ Fanger Phaser Tremolo นะครับประมาณนี้แล้วก็ Delay ครับ Delay และปิดท้ายด้วย Reverb นะครับผมพอ Reverb เสร็จก็นะครับเข้าตู้ครับเข้าตู้เลยฮะนะครับประมาณนี้ถ้ามาดูใหม่อีกทีนะครับก็จะมีกีตาร์นะครับกีตาร์ต่อไปเลยแล้วเข้าจูเนอร์นะครับถ้าจูเนอร์เป็นบัฟเฟอร์ก็มาตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกวาวเสร็จก็จะเป็นพวกซับเทนเนอร์นะครับเป็นพวกคอมเพรสเซอร์กับพวกอะคูสติกซิมูเลเตอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นพวก เสียงแตกนะครับเสียงแตกโอเวอร์ไดฟ์ดิสโทชันนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกพวกเสียงแตกที่จำลองตู้นะครับต่อมาก็เป็น EQ เสร็จก็เป็นพวกเป็น Noise Gate นะครับผม Noise Gate ก็เป็น Foot Volume แล้วก็ Modulation นะครับ Chorus Delay Fanger Tremolo แล้วก็ Delay นะครับ Delay เสร็จก็เป็น Reverb นะครับแล้วก็จบที่ตู้นะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ได้รู้วิธีการต่ การจัดเรียงเอฟเฟกต์ก้อนกันแบบคร่าวๆแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับต่อผู้ที่กำลังสนใจที่จะเล่นก้อนแล้วกันครับแล้วก็วิธีการต่อก้อนเนี่ยมันจริงๆมันไม่มีหลักตายตัวนะครับแต่ว่าที่ผมมานำเสนอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า
เป็นหลักสากลทั่วๆไปแบบบ้านๆนะครับผมก็ยังไงก็ลองไปศึกษาเปลี่ยนก้อนนู้นก้อนนี้ก้อนนั้นจะได้ซาวยังไงก็ลองไปพลิกแพงกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้